สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โชว์รูมของฟิลฟรีนะครับซึ่งวันนี้มีข่าวใหม่ก็คือทางฟิลฟรีเนี่ยได้ผลิตเรือรุ่นใหม่นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเรือทัวริงนะฮะใช้สำหรับเดินทางในทะเลเปิดความยาวน่าจะประมาณสัก17ฟุตได้ฮะแล้วก็ดูจากรูปลักษณะภายนอกแล้วน่าสนใจทีเดียวครับเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมกันเลยว่าเรือรุ่นใหม่ของฟิลฟรีที่จะวางตลาดในเมืองไทยในอนาคตอันใกล้นี้จะมีหน้าตาเป็นยังไงไปครับตามเลยครับสุดท้ายนี้ครับที่สำคัญที่สุดที่ผมสนใจที่สุดก็คือตัว emotion ตัวนี้มันใช้ foot brace แบบไหนเพราะว่าครั้งก่อนที่ลองใช้ Everest เนี่ยหรือ EV เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าการใช้งาน foot brace ตัวนั้นจะง่ายมากเดี๋ยวเราลองตามมาดูว่า foot brace ของ emotion จะใช้ foot brace แบบเดียวกับ Everest หรือ EV หรือเปล่าดูเลยครับโอ้เป็น foot brace แบบเดียวกับ EV เลยครับโอ้ถือว่าถ้าตัวนี้ให้ฟุตเบสตัวนี้มาถือว่าคุ้มค่ามากนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ใช้งานง่ายมากและน่าใช้งานมากนะฮะสำหรับเรือรุ่นใหม่ของฟิลฟรี